วันนี้พวกเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมตลาดนัดโรงเรียนกันค่ะค่ะวันนี้กิจกรรมตลาดนัดของเรากำลังจะปิดแล้วค่ะเราสองคนขอ